ผลพัดนักปรุงโฮมคุกเมนูที่เรากำลังจะทำนะครับเราสามารถทานเป็นอาหารจานเดียวก็ได้ทานคู่กับข้าวก็ได้หรือว่าเป็นหนึ่งในมื้ออาหารใหญ่ๆก็ได้นะครับเราจะทำกะหล่ำปลีผัดวุ้นเส้นกันครับสำหรับวุ้นเส้นที่เราใช้นะครับจะเป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่40กรัมถ้าเราใช้วุ้นเส้นสดนะครับก็เบิ้ลไปได้เลย80กรัมเพราะว่าหลังจากที่เราแช่น้ำนะครับเขาจะมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นแช่วุ้นเส้นนะครับในน้ำประมาณสัก 4-5 นาทีให้พอนุ่มนะครับเช่นเดียวกับกุ้งแห้งครับสำหรับเนื้อหมูบดนะครับเราจะหมักอย่างง่ายๆนะครับใช้ซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็เติมพริกไทยป่นเล็กน้อยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับแล้วเราก็พักไว้ข้างๆก่อนนะครับนอกจากเนื้อหมูบดเราจะมีส่วนประกอบของไข่ไก่ซึ่งเราจะปรุงรสอย่างง่ายๆครับไข่ไก่2ฟองปรุงรสด้วยเกลือนะครับปลายช้อนน้ำมันงาแล้วก็ตีนะครับให้ไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยแตกเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องฟูใช้ได้แล้วครับเตรียมซอสผัดไว้ก่อนเลยนะครับก็จะมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาว2ช้อนชาครับเหล้าจีนพริกไทยป่นน้ำตาลทรายแค่ปลายช้อนก็พอแล้วครับนี่นะครับการที่เราเตรียมไว้ก่อนเนี่ยก็จะทำให้เวลาที่เราผัดแล้วเราไม่ต้องหยุดนะครับทำไปได้เรื่อยๆเลยเอาละเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกะหล่ำปลีนะครับหนาประมาณสัก2เซนนะครับนอกจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดหูหนูด้วยแล้วก็จะใส่ขิ้นช่ายด้วยครับหัวม้าลายนะครับเขามีดีทั้งหม้อใบใหญ่หม้อใบเล็กแต่วันนี้เราใช้กระทะครับกระทะสวยๆที่อยู่ในมือของพลนะครับกระทะหัวม้าลายไวทลักษ์นะครับรุ่น IH นะครับตัวเนี้ยความหนาของเขาคือ3ชั้นขนาดของเขาคือ28เซนนะครับก็เรียกว่าเหมาะกับครอบครัวที่มีกันสัก 3-4 คนนะครับหรือว่า 1-2 คนเนี่ยครับก็เหมาะกระทะตัวนี้นะครับด้ามจับเขาเป็นวัสดุที่เราเรียกว่าเบเกอร์ไลท์นะครับในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่เรารู้กันว่าตามโรงพยาบาลเนี่ยครับอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหลายเนี่ยครับก็ทำจากสเตนเลสนะครับเพราะว่าสเตนเลสเนี่ยเป็นวัสดุที่ปลอดภัยจากแบคทีเรียอย่างแน่นอนนะครับไม่มีสารเคลือบแต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างที่เราเห็นครับว่าเป็นสเตนเลสทั้งชิ้นเลยครับและสเตนเลสเนี่ยครับก็กระจายความร้อนได้ดีโดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟแรงเพื่อนๆใช้แค่ไฟกลางอาหารของเราก็สุกน่ารับประทานแล้วไม่เชื่อมาดูกันเลยครับเอาละครับพลก็ตั้งไฟเลยนะครับเราจะผัดส่วนประกอบของไข่ก่อนไข่ไก่พลจะใช้น้ำมันอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครับหลายๆคนนะครับพอทำอาหารแล้วก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยใช้กระทะสเตนเลสแล้วไม่มั่นใจเลยว่าต้องใช้ความร้อนยังไงถึงจะทำให้อาหารของเราไม่ติดกระทะใช้ความร้อนกลางๆนะครับและที่สำคัญครับก่อนที่เราจะใส่อาหารลงไปกระทะร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะครับเนี่ยนะครับเวลาที่เราโยกนะครับเราจะเห็นแบบว่าน้ำมันเขามีความเป็นคลื่นๆแล้วนะครับพลจะไม่ผัดไข่ไก่ให้สุก 100% นะครับเราจะให้เขาสุกสักประมาณ 80% ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอากลับลงไปในกระทะของเราอีกทีล่อนเลยนะครับถ้าเกิดเราทำไข่เจียวเนี่ยก็สบายๆเลยรับรองว่าสีสวยทั้งฟองเอาละครับหลังจากนั้นเราค่อยๆตัดครับเรียบร้อยครับเอาแค่นี้ก่อนครับผมยังไม่ต้องให้แบบว่าสุก 100% นะครับใส่กลับในชามเดิมได้เลยนำกระทะกลับมาตั้งไฟนะครับใส่น้ำมันลงไปเพิ่มประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับสูตรเนี้ยรับประทานกันได้ประมาณ 4-5 คนสบายๆเลยในแง่ที่เป็นกับข้าวนะครับแต่ถ้าเกิดรับประทานเป็นอาหารจานเดียวก็2คนเอาละครับใส่พริกนะครับอันนี้เราก็บุกมาแล้วเล็กน้อยใส่หอมใส่กระเทียมครับผมและก็ใส่กุ้งแห้งสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อหมูนะครับใส่เป็นซีฟู้ดได้นะครับใส่เป็นกุ้งหรือว่าในมื้อพิเศษเนี่ยใส่เป็นเนื้อปูก็อร่อยนะครับเนื้อปูผัดวุ้นเส้นนะฮะเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผักครับผมดูเหมือนเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเราจะผัดให้เขานุ่มขึ้นนะครับเห็ดครับผมผักของเรานะครับก็จะนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะยุบตัวลงนะครับส่วนประกอบต่อไปครับผมวุ้นเส้นที่เราแช่ไว้นะครับแนะนำครับตัดนิดหนึ่งครับใส่ลงไปนะครับใส่ไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้กลับลงไปเช่นเดียวกันซอสที่เราเตรียมไว้ครับเราใช้ไฟกลางๆนะครับไปเรื่อยๆผัดนะครับให้วุ้นเส้นของเราสุกดีนะครับต้องมั่นใจว่าวุ้นเส้นสุกนะครับนะแล้วครับวุ้นเส้นของเราสุกใสแล้วนะครับสุดท้ายครับขิ้นช่ายครับ
ผัดคลุกเคล้าให้กระจายทั่วดีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมตักลงจานเสิร์ฟแล้วครับง่ายๆครับแล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราล้วนมีติดอยู่ที่บ้านนะครับใช้เวลาไม่นานครับแน่นอนครับว่ากระทะดีมีใช้ไปกว่าครึ่งอาหารอร่อยน่ารับประทานลองทำกันดูครับกะหล่ำปลีผัดวุ้นเส้นครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.foodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ